เ,เรื่องเรือหลวงสุโขทัยนะครับเรื่องของการกู้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 ซากเรือช่วปางนะครับวันนี้บนเรือถุกปกครองมนทาาุผลินโกศกองทัพเรือพูดถึงความคืบหน้าการสอบสวนสาเหตุการอับปางของเรือหลวงสุโขทัยเพราะว่าครบ2เรือนนะบอกว่าคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตอนนี้ยังอยู่ระหว่างดําเนินการหลังจากสอบปากคำผู้อยู่ในเหตุการณ์ทั้ง289ปากข้อมูลที่ได้กําลังอยู่ระหว่างการประเมินเพื่อนํามาสรุปและชี้แจงต่อพี่น้องประชาชนให้รับทราบ แล้วก็ท่านก็ยืนยันว่ากองทัพเรือไม่ได้พยายามดึงเรื่องให้มีความยืดเยื้อหรือเชื่องช้าพยายามทําอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามอยากให้มีความรอบคอบและครอบคลุมเรื่องราวทั้งหมดนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการหาข้อมีข้อมูลเอกสารในเรื่องการรายงานสารการต่างๆรวมถึงวัตถุพยานซึ่งขณะนี้การดรําเนินการเตรียมการกู้เรือหลวงสุโขทยัยก็กําลังดําเนินการอยู่นะน่าจะได้บทสรุปในเดือนนี้แหละเรื่องของการกู้นะฮนะ,ะขณะนี้ยังติด เรื่องคลื่นลมในทะเลฝั่งอ่าวไทยที่ยังมีความรุนแรงอยู่คาดว่าภายในเดือนเมษายนเป็นอย่างช้าน่าจะเริ่มดําเนินการกู้เรือได้ส่วนจะใช้เวลาเท่าไหร่นั้นนะในการดําเนินการกู้เรือยังตอบไม่ได้ต้องดูว่ามีอุปสรรคมากน้อยแค่ไหนกระบวนการทั้งหมดที่จะได้ข้อสรุปก็คงไม่เกินหนึ่งปีต้องรอดูสภาพใต้ท้องเรือว่าตรงกับคําที่ให้การสอบไปหรือไม่ แต่ตอนนี้ปฏิบัติประต่อเหตุการณ์เรื่องราวได้เกือบสมบูรณ์ขาดแค่พยานวัตถุเท่านั้นนะครับท่านกฆษกองทัพเรือบอกว่าเราพยายามไม่ให้ข้อมูลรั่วไหลออกไปแต่ส่วนหนึ่งก็หลุดออกไปบ้างแต่ตรงนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปที่แท้จริงต้องรอกองทัพเรือที่แจงอย่างเป็นทางการ2เดือนที่ผ่านมาถือว่าผลสรุปการสอบพยานด้านบุคคลรวมถึงเอกสารคืบหน้าไปถึง90%เซ์แล้ว ส่วนพยานวัตถุก็ได้แค่ภาพถ่ายใต้น้ําซึ่งใช้นักประดาน้ําและยานซีฟ็อกนะฮะที่เป็นคล้ายๆโดรนลงใต้น้ําอ่ะซึ่งเป็นยานใต้น้ําลงไปถ่ายแต่ยังมองไม่เห็นชัดเพราะสภาพเรือนั่งแท่นบนทรายจึงมองไม่เห็นชัดต่างกับกรณีที่เรือเอียงจะถ่ายแล้วเห็นชัดมากกว่าตรงนี้จึงเป็นสิ่งที่ติดขัดในการถ่ายภาพใต้น้ํามาประกอบหลักฐานจึงยังไม่สมบูรณ์จึงต้องมีการกู้เรือมาเพื่อดูสภาพนั้นอีกครั้งนั่งแท่นก็คือลงไปตรงๆเลยนะฮะครับโฆษกกองทัพเรือบอกว่า สำหรับกรอบก็ประมาณที่ใช้กองทัพเรือโดยกองเรือยุทธการและกรมอุตหานเรือกำลังวิเคราะห์และพยายามพิจารณาลดค่าใช้ใจ่ายตรงนี้ให้น้อยที่สุดปัจจุบันยังมี12บริษัทได้เสนอค่าใช้ใจ่ายการกู้เรือเข้ามาส่วนที่เกรงว่าจะใช้งบกลางจากรัฐบาลอาจล่าช้าเพราะอยู่ในช่วงยุบสภาจึงต้องไปขออนุมัตกิกกต้น,นั้นก็คงเป็นไปตามนั้นนะเราจึงพยายามดำเนินการให้เร็วที่สุดคาดว่าจะให้เสร็จก่อนที่จะมีการยุบสภา ส่วนที่มองว่าสภาพเรือจมน้ํานานอาจจะทําให้หลักฐานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนั้นพอเรือทุรปกครองบอกว่าตรงนี้เป็นการดําเนินการของกรมอุทานเรือในการพิสูจน์แต่ถือว่าเป็นพยานวัตถุที่มีความสําคัญและเรือก็ยังจมไม่นานด้วยเชื่อว่าน่าจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์นะครับ